มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครูบาไก่ปรงอาบัติน้อมรับต่อหน้าพระอุปชาจะไม่ทำให้ติเตียนอีกเรื่องราวของครูบาไก่ที่หลายคนยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะคะสำนักข่าวดังเผยว่าวันที่31มกราคม2566พระอาจารย์สุวิทย์ชินวโรหรือว่าครูบาไก่หลังจากมีการส่งต่อภาพครูบาไก่กำลังเล่นน้ำในบริเวณลำธารภาพนั่งเจ็ตสกีซ้อนท้ายชายหนุ่มรวมไปถึงคลิปล่าสุดที่ปล่อยออกมาขณะที่เล่นบานาโบสกับลูกศิษย์นะคะทำให้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากถึงความไม่เหมาะสมทางด้านครูบาไก่ก็ออกมายอมรับว่าภาพและคลิปเป็นตัวเองจริงๆแต่เป็นความผิดที่ไม่ถึงขั้นปาราชิกนะคะจึงไม่ต้องทำการสึกแต่เป็นในเรื่องของโลกะวัชชะติเตียนทางผู้ใหญ่ก็จะดำเนินการทางวินัยของสงฆ์ให้เข้ากรรมหรือว่าปรงอาบัติต่างๆตามความเหมาะสมล่าสุด Facebook ครูบาไก่ได้โพสต์ข้อความระบุว่ากราบขอขมารับผิดข้อวินัยอาบัติเรื่องส่งน้ำในลำธารและนั่งเรือข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อหน้าพระอุปัชฌาย์พระผู้ปกครองคณะสงฆ์มัญจาคีรีเพื่อให้ตักเตือนและกล่าวโทษตามข้อพระวินัยต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทำขึ้นอีกให้ชาวโลกได้ติเตียนข้าพเจ้าขอน้อมรับอาบัติปาจิตตีขอแสดงอาบัติและให้สั่งสอนตามความเหมาะสมอันไหนผิดข้าพเจ้าขอน้อมรับอันไหนไม่ผิดขอให้เป็นไปตามข้อกฎหมายของบ้านเมืองด้วยความเคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุวิทย์ชินวโร30มกราคม2566เวลา 15:00 นสำนักงานเจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรีในกรณีที่ทางคณะสงฆ์ตั้งคณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องภาพลับของอิคิวพร้อมพวกนำมากล่าวหาครูบาไก่นั้นยังคงยุติการตรวจสอบชั่วคราวนะคะเพื่อรอการสอบสวนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะสรุปสำนวนส่งฟ้องอัยการเข้าสู่ชั้นศาลโดยจะต้องรอให้คดีถึงที่สุดจึงจะดำเนินการตามวินัยของสงฆ์ต่อไปโดยยึดตามคำพิพากษาของศาลแต่ในส่วนของการอาบัติปาจิตตีเรื่องส่งน้ำในลำธารนางเจตสกีและก็บานาโบสนั้นถือว่าได้ทำการปรงอาบัติตามวินัยของสงฆ์แล้วก็ทำให้จบไปในส่วนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ